รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการได้ปรับปรุงเนื้อหาให้มีระดับความเหมาะสมตามช่วงเวลาที่ดำเนินการออกอากาศแล้วหรือว่าชอบน้ำที่กรวดไปให้กี่บทที่ฉันสวดแผ่เมตตาเดี๋ยวจะหาว่าไล่เสนียดจันไรอย่าได้มาอย่าได้เข้ามาใกล้ก็ไม่ได้อะไรแค่อยากจะอวยพรระทมบรรลัยพังทลายวอดวายให้เธอคู่กันไปรักกันให้ตายวิขอโทษที่ไม่ได้ตั้งใจหยาบคายมันลั่นออกมาไปดีกว่าไปไปจะไปสักทีไปถ้าคนไม่ดีไปจากฉันสักทีเธอที่ฉันไม่ CF จะ CC เธอจิตฉันเคยไว้ใจมาในวันนี้ไปนอนอยู่ข้างใครคนไม่รักดีเสียแล้วก็เสียไปผู้ชายเลวพศช่วยลูกฉันหน่อยไม่ได้เหรอฉันไม่รู้จะหันไปทางไหนแล้วช่วยหน่อยเถอะนะจ่าพศจ่าก็รู้จักไอ้ไอมันดีอะว่ามันไม่ได้เป็นคนแบบนั้นเออฉันรู้ไอ้ไอมันกับหลานฉันคนหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าจะช่วยได้มากแค่ไหนยศฉันมันก็น้อยไอเป็นยังไงบ้างลูกอะไรนะมีคนมาช่วยประกันตัวแล้วเหรอดีใจด้วยนะใครมาพ่อไปดูสิไอเป็นยังไงบ้างไอ้นี่พอไอ้โทรมาบอกว่ามีคนประกันตัวมาแล้วพ่อกับแม่ก็รีบกลับมารอที่บ้านเลยไหนไหนแล้วใครใครประกันตัวแกออกมาคนเนี้ยเหรอที่มาส่งเนี้ยเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนิชวินค่ะเพื่อนหนูเป็นคนประกันตัวหนูออกมาโอ้ยขอบคุณมากเลยนะที่ช่วยไอ้ไปเข้าไปกินน้ำกินท่าข้างในก่อนจะได้คุยกันไม่เป็นไรดีกว่าครับผมว่าให้ไอ้พักดีกว่าผมกลับเลยก็ได้ครับถ้างั้นผมลานะครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับพักผ่อนเยอะๆนะคุณยังไงเนี่ยเจ้ทำไมอยู่ดีๆพ่อหนุ่มวิตามินถึงตามไปประกันตัวเจ้ได้อะเขาก็เห็นในข่าวนั่นแหละก็เลยตามไปช่วยแล้วนี่เป็นเพื่อนจริงๆเหรอรู้จักกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยทำไมไม่เคยเล่าถึงผู้ชายคนนี้พ่อกับแม่ฟังเลยเพื่อนกันธรรมดานี่แหละแม่เพิ่งรู้จักได้ไม่นานเองแน่เหรอเพราะว่าพ่อมองสายตาที่เขามองลูกออกนะอืมคนระดับเขาอะไม่มาสนใจหนูหรอกเดี๋ยวนะระดับเขานี่ระดับไหนคนส่งของปกติป่ะเออฮะประธานกรรมการบริหารเจ้าของบริษัทนี่อ
แน่ๆเลยไปเลยไปเลยคนพวกนี้คือคนที่ประกันตัวไอ้ออกไปรู้จักหรือเปล่าร่างสคริปต์ที่ใช้โปรโมทรายการของออกัสมาช่วยเช็คให้หน่อยได้ไหมครับอันนี้ทิ้งไปได้เลยพี่มีอย่างอื่นเถอะพี่พี่มองหน้าผมมีอะไรป่ะครับขอโทษค่ะแหมต้องบอกเลยคนหล่อนะคุณผู้ชมค่ะก็ต้องอยากมองแหละอยากให้คุณผู้ชมนั่งอยู่ตรงนี้จริงค่ะหน้าน้องหล่อมากเพอร์เฟกต์มากมีหน้าล่ะชนีถึงได้ตบตีแย่งชิงกันพี่แซวเล่นค่ะไม่อยากให้บรรยากาศเครียดนะคะครับอ่ะเข้าเรื่องเลยกันนะคะน้องฟินคะตกลงวันนี้น้องฟินมีอะไรมาอัปเดตบ้างคะก็ตอนนี้นะครับสินค้าของออกัสนะครับกำลังกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตเรียบร้อยแล้วใครที่กำลังรอสินค้าอยู่นะครับก็อีกไม่นานเกินรอครับได้ลองใช้กันแน่นอนพอก่อนครับพ่อค่ะเรื่องขายของเนี่ยเดี๋ยวพี่ขายท้ายรายการเอาแบบเต็มๆเลยค่ะเอาเป็นตอนนี้ดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมคงอยากจะรู้แล้วว่าเรื่องราวเป็นยังไงนะคะผู้หญิงคนนั้นขายของปลอมจริงไหมคะผมว่าเรื่องนี้มันก็ลำบากใจที่จะพูดเหมือนกันนะครับพูดเถอะค่ะพูดเลยคุณผู้ชมรอฟังอยู่ค่ะโอเคครับเรื่องที่ผมจะพูดต่อไปนี้ผมไม่ได้มีเจตนาจะพาดพิงถึงใครนะครับผมแค่อยากจะบอกให้ทุกคนที่ไม่รู้ได้รับรู้บอกให้สังคมได้รู้ว่าการขายของออนไลน์เนี่ยมันมีอีกแง่มุมหนึ่งที่คนไม่รู้อยู่แต่ผมไม่ได้หมายถึงเขานะครับผมแค่พูดถึงสิ่งที่ผมเคยได้เห็นเคยได้เจอมาแค่นั้นเองครับพี่เข้าใจค่ะพูดเลยค่ะอยากจะพูดอะไรพูดออกมาเลยคือการขายของออนไลน์เนี่ยจะขายได้มากหรือขายได้น้อยมันขึ้นอยู่กับผู้ติดตามถูกค่ะแล้วลูกค้าที่ซื้อส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นลูกค้าประจำครับและพอเกิดการซื้อขายกันบ่อยๆเข้าเนี่ยก็จะเกิดความสนิทสนมกันทีนี้พอเราอยากจะขายของอะไรที่ไม่สามารถออกสื่อได้อาจจะด้วยเพราะว่าอยากโกงราคาเป็นของผิดกฎหมายเป็นของปลอมเขาก็ได้ใช้วิธีการติดต่อเข้าไปในกล่องข้อความส่วนตัวแล้วก็ซื้อขายกันครับอุ๊ยตายคุณผู้ชมคะที่ประเมินดูแล้วเนี่ยแสดงว่าของปลอมที่คุณตำรวจไปเจอนั้นมีการนำออกมาขายจริงๆแต่ไปขายแบบลับๆใช่ไหมคะรายกาจมากนะคะคุณผู้ชมค่ะแถมจะโกงราคากันด้วยแต่ผมไม่ได้หมายความว่าแม่ค้าออนไลน์ทุกคนจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วผมก็ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นใครด้วยผมแค่อยากให้ทุกคนรู้ทันเล่ห์เหลี่ยมกลโกงของคนพวกนี้แค่นั้นเองครับ
ค่ะน้องฟินไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะคะว่าใครเป็นคนทำนะคะอีฉันยืนยันตรงนี้นะคะไม่ได้เอ่ยชื่อใครว่าใครทำนะคะทั้งนั้นเลยนะคะแต่ต้องบอกเลยนะคะว่าคุณผู้ชมทางบ้านน่าจะเดากันยากคนนั้นคนนั้นเลยโอ๊ยทำไมอีพี่ฟินมันพูดหมาขนาดนี้วะมันพูดแบบนี้ใครฟังเขาก็รู้ปะว่ามันหมายถึงเจ้อะใช่ดิพูดแบบนี้เหมือนกับใส่ร้ายอะไรชัดแหมเมื่อก่อนที่คิดมันเป็นคนแค่ไม่เอาไหนขอลูกเรากินนะที่ไหนได้มันชั่วช้ากว่าที่คิดเลยเนี่ยเฮ้ยเจฉันว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะคืนปล่อยให้มันพูดอยู่แบบเนี้ยมันไม่เป็นผลดีกับพวกเราแน่อะยิ่งมันพูดบ่อยๆคนก็ยิ่งจำยิ่งไม่ลืมมีแต่อยากจะขุดคุยอะแล้วอย่างเงี้ยเราจะได้ทำมาหากินกันตอนไหนอะอย่าว่าแต่กลับไปขายของเหมือนเดิมเลยอะเจ้ต่อให้เจ้อยากจะเปลี่ยนงานเปลี่ยนอาชีพแต่ตอนนี้ประวัติเจ้มันก็เสียไปหมดแล้วอะฉันว่านะถ้าเจ้ไปสมัครงานตอนเนี้ยไม่มีใครรับเจ้เข้าทำงานแน่แล้วยังไม่นับรวมกับที่เราต้องไปขึ้นศาลสู้คดีอีกนะถ้าเกิดว่าเขาให้พี่ฟินมันมาเป็นพยานแล้วมันยังพูดหมาๆอยู่แบบเนี้ยฉันว่าเราอาจจะต้องติดคุกหรือไม่อาจจะต้องมาเสียค่าปรับไม่รู้ว่าอีกตั้งเท่าไหร่อะนี่เรียกมาประชุมทำไมแต่เช้าเนี่ยช่วงนี้ไม่ค่อยมีคนมาขอร่วมทุนนะครับก็คงเรียกมาประชุมเรื่องโปรโมทเพิ่มมั้งรีบเข้าไปดีกว่าครับผมอยากดื่มกาแฟแล้วผมง่วงฟินป้อพ่อมาได้ไงครับนี่พ่อฟินเหรออ้าวเนี่ยบอกว่าเป็นเด็กกำพร้าไงนี่ฟินวันนั้นไปออกรายการทำไมพูดแบบนั้นนะรู้ไหมว่าพูดแบบนั้นไปไอ้เขาเดือดร้อนพี่ขวัญเข้าไปก่อนนะครับผมขอคุยธุระก่อนไม่เป็นไรพี่ไม่รีบคุณพ่อไอใช่ไหมคะใช่สวัสดีค่ะมาถึงที่นี่มีธุระอะไรหรือเปล่าคะพ่อครับพ่อกลับไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามีอะไรเราค่อยโทรคุยกันดีกว่าพ่อพูดแป๊บเดียวที่พ่อมาเนี่ยนะพ่ออยากจะขอฟินว่าอย่าไปพูดทำร้ายไออีกเลยเลิกแล้วต่อกันได้ไหมแล้วพ่อเนี่ยนะจะไปบอกไอว่าอย่ามายุ่งวุ่นวายกับฟินอีกฟินวีนัสค่ะมีอะไรไปคุยกันข้างในดีกว่าไหมคะไปครับพี่ขวัญพี่ขอยกเลิกประชุมค่ะพี่กลับได้เลยดื่มกาแฟก่อนค่ะคุณพ่อมีอะไรเนี่ยคุยกับวีได้เลยนะคะถ้าวีทำให้ได้วีทำให้ค่ะคือพ่ออยากจะขอว่าอย่าพูดถึงไอในทางที่ไม่ดีออกรายการอีกนะค่ะวีจะทำให้ค่ะขอบใจมากแต่วีเองก็มีเรื่องอยากจะขอร้องคุณพ่อเหมือนกันวีอยากให้คุณพ่อไลฟ์สดขอโทษวีกับฟินเพราะที่ผ่านมาเราสองคนเสียหายไม่น้อยเลยค่ะขอโทษค่ะพ่อต้องไลฟ์สดขอโทษ